สวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel Dead Finger นะครับผมวันนี้เราอยู่กับกีตาร์มาร์ตินกันอีกแล้วนะครับตัวที่ผมถืออยู่นี่คือ Martin Triple O 28 MEC ปี2009นะครับผมก็จะเป็นกีตาร์มาร์ตินที่เป็นซิกเนเจอร์ของ Eric Clapton นะครับแล้วก็เป็น Limited Edition ด้วยนะครับผลิตมาแค่461ตัวเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่59นะครับผมตัวนี้เป็นมือ2ที่สภาพใหม่มากๆนะฮะสภาพนอนกล่องเลยนะครับผมราคาอยู่ที่ 238,000 บาทนะครับถ้าใครสนใจนะฮะทักไปที่เพจนี้ได้เลยนะครับ Wood Bass String นะครับผมร้านเขามีกีตาร์มือ2 High End เยอะแยะมากมายให้เลือกซื้อกันนะครับคลิกไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันดีกว่านะครับว่าให้อะไรเรามาบ้างนะครับทรงก็เป็น Triple O นะครับผมแล้วก็ไม้หน้าเนี่ยจะเป็น Carpathian Spruce นะครับตัวนี้มากับปิกการ์ดลายกระนะฮะแล้วก็ Top Purpling เนี่ยก็จะเป็น Herring Bone รอบไม้หน้าเลยนะครับรวมไปถึงโรเซตด้วยนะครับทางด้านในสุดก็จะเป็นเฮอร์ริงโบนเหมือนกันนะครับแล้วก็ร้อมรอบด้วยวงกลมที่เป็นเส้นสีขาวกับสีดำนะครับซ้อนกันอยู่นะฮะแล้วก็ในส่วนของไบดิ้งเนี่ยก็จะเป็นเกรนไอวอลอยด์นะครับจะเป็นวัสดุที่มีสีลักษณะคล้ายๆงาช้างนะครับผมแล้วก็ลักษณะของเนื้อก็จะมีขีดเป็นเส้นๆเหมือนเป็นลายอยู่นะครับแล้วก็ตัดขอบด้วยเส้นสีดำสีครีมแล้วก็สีดำอีกทีนึงนะครับอ่ะมาถึงไม้ข้างกับไม้หลังตัวนี้ให้มาเป็นไม้มาดากัสการ์โรสวูดนะครับลายไม้สวยมากๆนะฮะถ้ามองตามเหลี่ยมไฟก็จะเห็นเป็นลายขนแมวนิดๆหน่อยๆนะครับไม่เยอะมากนะครับผมฟินิชเนี่ยจะเป็นกลอสทั้งตัวนะครับรวมไปถึงคอด้วยนะฮะคอเนี่ยก็จะเป็นไม้มาฮอกกานีนะครับผมถัดมาที่ลูกบิดจะเป็นของเวเวอรี่นะครับเป็นแบบชุบนิกเกิลนะครับผมเป็นโอเพนเกียร์ในสไตล์วินเทจนะครับฟิงเกอร์บอร์ดกับบริดจ์ตัวนี้ให้มาเป็นอีโบนี่เลยนะครับแล้วก็อีเลย์ของฟิงเกอร์บอร์ดก็จะเป็นลักษณะเป็นไดมอนด์แล้วก็มีสแควร์ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้จอยคอที่เฟด14ในเฟดที่20นะฮะก็จะมีลายเซ็นของเอริกคลาปตันอยู่แบบนี้นะครับสวยมากๆนะครับผมแล้วก็นัดกับเซดเดิลตัวนี้มาเป็นกระดูกนะครับสเกลเลงอยู่ที่ 24.9 นิ้วนะครับผมแล้วก็ถัดมาที่ Headstock ก็จะเป็นในสไตล์ของ Martin นะครับมีชื่อยี่ห้อเป็นโลโก้อยู่ที่ทางด้านปลาย Headstock นะครับสวยงามมากๆนะฮะตัวนี้เป็นโปร่งธรรมดานะครับราคาอย่างที่บอกไปนะฮะ 238,000 บาทสเปคคร่าวๆประมาณนี้นะครับใครอยากรู้สเปคโดยละเอียดก็คลิกเข้าไปที่ลิงก์ทางด้านล่างนะครับผมมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกเยอะแยะมากมายนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงกันดีกว่าว่าเจ้า Martin Triple O 28 MEC ตัวนี้เสียงจะเป็นยังไงลองฟังดูครับThank you.
ใช้นิ้วตีคอร์ดดูบ้างนะครับปิ๊กบ้างนะครับลองเสียงให้ฟังกันประมาณนี้นะฮะน่าจะถูกใจหลายๆคนนะครับผมก็ไม่รู้จะวิจารณ์ยังไงเลยนะฮะมันดีไปหมดทุกอย่างเลยนะฮะสำหรับท่านใดที่ต้องการเสียงที่แบบว่าอเมริกันซาวด์นะครับไม้แห้งๆนะครับเสียงเปิดๆแบบนี้เสียงชัดๆตามสไตล์ของมาร์ตินนะครับผมก็ไปทดลองได้ที่ปูตปาสติงนะครับแล้วก็ถ้าถูกใจก็จัดกันไปได้เลยนะครับบอกเลยว่าแหมเด็ดจริงๆตัวนี้นะครับเสียงชัดมากๆแล้วก็สัมผัสในการเล่นเนี่ยผมว่ามันตอบสนองต่อการเล่นดีมากๆนะครับในเรื่องของไดนามิกไม่ว่าเราจะดีดเบาดีดดังเนี่ยมันมีความชัดความเคลียร์ตามมือเราเลยนะครับโอ้ดีไปหมดนะครับตัวนี้อ่ะสนใจนะครับทักไปที่ปุ๊ดปัสสตริงได้นะครับราคาอย่างที่บอกไปนะ 200,000 กว่าๆนะครับผมกับสภาพที่ใหม่ๆแบบนี้นะครับตัวที่59จาก461ตัวนะครับผมนักสะสมทั้งหลายหรือว่าอยากเอาไปอัดเสียงในสตูดิโอเนี่ยบอกเลยว่าเหมาะมากๆนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนนะฮะโอกาสน่าจะมีกีตาร์อะไรแจ่มๆแบบนี้มาแนะนำกันอีกก็ฝากติดตามกันด้วยกับ Channel Den Finger นะครับผมลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ